ก็ตีแจงดราม่าเหมาลอตเตอรี่ 50,000 บาทลั่นสะใจหรือยังเมาลอตเตอรี่ครึ่งแสนค่ะแต่กลับโดนดราม่าสำหรับโกติอารามบอยโดยล่าสุดค่ะหนุ่มโกตินั้นได้มีการโพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok บอกเอาไว้ว่าสวัสดีครับหลังจากที่ลงคลิปเหมาลอตเตอรี่มาครึ่งแสนก็จะมีดราม่าว่าเงิน 50,000 บาทเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะบางคนก็ส่งข้อความมาว่า 50,000 ที่พี่ซื้อหวยไปเนี่ยผมได้มาคงดีขึ้นเยอะชีวิตครอบครัวผมดีขึ้นแต่จะบอกว่าก่อนที่จะมีเงิน 50,000 ผมก็ลำบากเหมือนกันการที่ผมเหมาลอตเตอรี่ 1. คือช่วยแม่ค้า 2. คือได้ลุ้น 3. ได้ทำคอนเทนต์ให้คนดูแค่นั้นเองโดยเจ้าตัวค่ะยังได้มีการตรวจรางวัลทั้งหมดซึ่งหนุ่มโกติค่ะถูกรางวัลเป็นเงินรวมแล้วจำนวน 14,000 บาทหักลบแล้วค่ะขาดทุนไปอยู่ที่ 36,000 บาทพร้อมทั้งทิ้งท้ายไว้ว่าสะใจพวกคุณหรือยังซึ่งงานนี้ค่ะน่าเสียดายมากๆที่หนุ่มโกตินั้นไม่ถูกรางวัลใหญ่เลย